วและก็ฝ่ายสามพรรคเนี่ยเขาเสนอว่าการเสนอชื่อนายกเนี่ยนะครับเป็นญัตติเมื่อเป็นญัตติข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41เขียนเอาไว้ว่าการเสนอญัตติที่มีหลักการอย่างเดียวกันในสมัยประชุมเดียวกันจะกระทําไม่ได้ดังนั้นเมื่อครั้งที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วคุณเสนอชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วหากครั้งนี้จะมาเสนอชื่อเดิมซ้ําอีกและไม่มีคู่แข่งอีกเลยก็ถือว่าญัตตินี้เป็นญัตติที่เป็นหลักการเดียวกันกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจึงเสนอต่อเนื่องกันในสมัยประชุมเดียวกันไม่ได้นี่ความเห็นของฝ่ายสวแล้วก็ทางสสพรรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาตินะครับอีกฝ่ายหนึ่งครับก็คือกลุ่มสสพันธมิตร8พรรคครับนำโดยพรรคก้าวไกลและก็พรรคเพื่อไทยครับก็เห็นกันว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ใช่ญัตติครับเมื่อมันไม่ใช่ญัตติก็จึงไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับข้อที่41ครับดังนั้นจึงไม่ต้องมานั่งคิดหรอกครับว่ามันเป็นญัตติที่ซ้ำหรือไม่ซ้ำไม่จำเป็นต้องมานั่งคิดหรอกครับว่าเสนอพิธาซ้ำได้หรือไม่เพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่ญัตติแต่มันเป็นการเสนอชื่อบุคคลไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องก็เป็นแบบนี้ทีนี้ครับเราลองมาทำความเข้าใจกันดูว่าอะไรเป็นอะไรนะครับผลการประชุมเมื่อสักครู่นี้ออกมาเรียบร้อยครับมติเป็น394ครับเห็นว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นญัตติดังนั้นเสนอชื่อพิธาซ้ำอีกทีหนึ่งเนี่ยในสมัยประชุมเดียวกันไม่ได้อันนี้มี394เสียงอีกฝ่ายหนึ่งมี312เสียงครับก็เห็นว่าสามารถเสนอชื่อพิธาซ้ำได้เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของญัตตินะครับมติก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับทีนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องความรู้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายรัฐสภากันสักเล็กน้อยครับเอาอย่างนี้ก่อนครับหลายท่านที่เคยติดตามการประชุมสภาประชุมวุฒิสภาประชุมรัฐสภาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างครับมันมีอะไรบ้างผมใช้คำง่ายๆแล้วกันเนาะมีอะไรบ้างที่โยนเข้าไปพิจารณากันในสภามีอะไรบ้างที่เอาเข้าไปสู่การพิจารณาในสภาได้มีอะไรบ้างที่มันจะเข้าไปต่อแถวเป็นวาระการประชุมในสภาได้บ้างนะครับผมแยกเป็นแบบนี้ครับอันที่หนึ่งครับอันที่หนึ่งนั่นก็คือเรื่องของกระทู้ครับกระทู้เนี่ยในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า question นะครับกระทู้หรือในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า question ซึ่งมันก็มีทั้งกระทู้ถามด้วยวาจากระทู้ถามที่ต้องตอบเป็นหนังสือนะครับหรือกระทู้สดนะครับที่ถามโดยตรงต่อรัฐมนตรีเลยหรือกระทู้ที่ไปถามในห้องย่อยนะครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเรียกว่ากระทู้ถามกระทู้คือสมาชิกตั้งกระทู้ถามให้รัฐมนตรีมาตอบอันนี้เรียกว่ากระทู้หรือ question อันที่2ครับเราเรียกกันว่ายัตติครับยัตติหรือในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า motion นะครับ motion นะครับ motion ไอ้ยัตติเนี่ยมันเช่นอะไรบ้างครับที่เราเห็นกันบ่อยๆครับยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะนะครับยัตติขอเปิดอภิปรายเรียกรัฐมนตรีมาตอบโดยไม่มีการลงมติยัตติเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของสภายัตติเสนอแก้รัฐธรรมนูญยัตติเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญศึกษาเรื่องราวต่างๆไอ้พวกนี้เราเรียกกันว่ายัตติหรือ motion นะครับไป2เรื่องแล้วนะ1กระทู้2ยัตติอันที่3ครับเราเรียกว่าเป็นวาระการประชุมที่ว่าด้วยการเสนอชื่อบุคคลไปดำรงตำแหน่งครับการเสนอชื่อบุคคลไปดำรงตำแหน่งมีอะไรบ้างนายกรัฐมนตรีนะครับโดยปกติแล้วเขาใช้สภาผู้แทนราษฎรแต่ในช่วง5ปีแรกใช้272เขาบอกว่าให้ประชุมร่วมกัน2สภานะครับเสนอชื่อให้ความเห็นชอบพวกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลปกครองไอ้พวกนี้ให้วุฒิสภาทำเสนอชื่อบุคคลมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะครับเสนอชื่อนะครับรัชทายาทนะครับอันนี้ใช้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาทำหรือเสนอชื่อให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อันนี้ก็ให้รัฐสภาทำนะครับไอ้พวกเนี้ยเราเรียกว่าการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งนะครับไป3อันแล้วนะ1กระทู้2ยัตติ3การเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในสภายังมีวาระการประชุมเรื่องอะไรครับอันที่4ครับก็คือเสนอรายงานครับเสนอรายงานให้สมาชิกนั้นได้รับทราบนะฮะ
อันเนี้ยมันมีกฎหมายเฉพาะเจาะจงหลายฉบับมากบอกว่าบรรดาองค์กรนั้นองค์กรนี้ถ้าแต่ละปีแล้วควรจะต้องเอารายงานงบการเงินเอารายงานประจำปีเสนอเข้าสู่สภาเพื่อให้สภาได้พิจารณาอภิปรายแล้วก็ให้เหตุผลต่างๆแล้วก็รับทราบรายงานฉบับนั้นนะครับไอ้พวกเนี้ยเราเรียกว่าสิ่งที่มันเสนอเข้าสภาดังนั้นถ้าพี่น้องประชาชนทุกท่านติดตามการประชุมของสภาลองไปเปิดวาระประชุมในแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ดูมันก็จะมีเรื่องทำนองแบบเนี้ยวนไปวนมาวนไปวนมานะครับทีเนี้ยมันก็เกิดการถกเถียงกันครับว่าการเสนอชื่อบุคคลไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นญัตติหรือไม่นะครับยืนยันชัดเจนนะครับในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญและในทางกฎหมายรัฐสภาไปเปิดตำรากี่เล่มต่อกี่เล่มเชิญเปิดได้หมดเลยนะฮะการเสนอชื่อคนไปดำรงตำแหน่งการเสนอชื่อบุคคลให้สภาให้ความเห็นชอบว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราไม่ถือว่าเป็นญัตติครับไม่ถือว่าเป็นญัตติครับเพราะอะไรฮะถ้ามันเป็นญัตติเนี่ยมันต้องเขียนชัดๆแล้วครับว่าเป็นญัตติแต่นี่อะไรฮะเราลองดูครับการเสนอชื่อคนไปดำรงตำแหน่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเขียนอยู่ในไหนครับมันจะเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญครับจะเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญจำเพาะเจาะจงกับเรื่องนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีเขียนเอาไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญในบททั่วไปก็คือมาตรา159และในบทเฉพาะการคือ272 159คือให้ส.ส.เขาดูกันพอมา272ก็เอาเป็นเฉพาะการ5ปีแรกให้2สภามานั่งโหวตกันนะเขาเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนมันไม่ใช่เรื่องของยตินะครับเท่านั้นยังไม่พอครับในข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเนี่ยนะมันมีหมวดนะครับที่เขียนล้อมาจากมาตรา272เนี่ยนั่นก็คือหมวดว่าด้วยการเสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันอยู่ในหมวดที่9ครับอยู่ในหมวดที่9นะครับการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีมีข้อ136 137 138 139เขาเขียนเอาไว้ส่วนนี้ต่างหากแยกออกจากส่วนที่2ว่าด้วยการเสนอญัตติถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองเปิดข้อบังคับดูพร้อมไปกับผมเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของการเสนอนายกรัฐมนตรีมันแยกหมวดไปต่างหากมันไม่ได้อยู่ในหมวดที่ว่าด้วยญัตติครับมันแยกอยู่ไปต่างหากชัดเจนครับดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องญัตติแน่นอนนะครับสองเหตุผลแล้วนะเหตุผลที่หนึ่งเรื่องการเสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งนายกมันอยู่ในรัฐธรรมนูญครับเป็นเรื่องที่เขากฎเกณฑ์เขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่เรื่องของญัตติคุณจะเอาข้อบังคับข้อ41มาหักล้างกับรัฐธรรมนูญไม่ได้เหตุผลข้อที่สองในข้อบังคับเขาก็แยกหมวดชัดเจนหมวดที่ว่าด้วยการเสนอนายกเข้าอยู่อีกหมวดหนึ่งหมวด9หมวดที่ว่าด้วยยติอยู่อีกส่วนหนึ่งในข้อ41แยกจากกันชัดเจนครับอีกเหตุผลหนึ่งครับถ้าเราตีความว่าการเสนอชื่อคนไปดำรงตำแหน่งต่างๆเนี่ยเป็นยติแล้วต่อมาเท่ากับว่าต้องอยู่ภายใต้ข้อ41นั่นก็คือเสนอซ้ำไม่ได้เสนอซ้ำไม่ได้มันจะเกิดผลประหลาดขึ้นโดยทันทีครับมันจะเกิดช่องว่างทางกฎหมายมันจะพาตีความกฎหมายไปสู่ทางตันครับจนทำให้เกิดปัญหาแก่บ้านเมืองไปสู่ทางตันอย่างไรครับผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าวันนี้เลือกตั้งเสร็จมาครับปรากฏว่ามีพรรคก้าวไกลพรรคเดียวที่ได้คะแนนถล่มทลาย300กว่าเสียงสมมุตินะพรรคก้าวไกลได้คะแนนถล่มทลาย300กว่าเสียงในขณะที่พรรคอื่นๆได้ส.ส.ไม่ถึง25คนทำให้การเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีได้แค่เพียงแคนดิเดตของพรรคก้าวไกลเท่านั้นนี่ผมยกตัวอย่างสมมุตินะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เสนอชื่อแคนดิเดตของพรรคก้าวไกลเข้าไปปรากฏว่าสว.บล็อกไม่ให้ผ่านเกิดอะไรขึ้นครับหมายความว่าเสนอชื่อเดิมซ้ำอีกไม่ได้ใช่ไหมให้เปลี่ยนชื่อก็ไม่มีไงเพราะว่าชื่ออื่นแต่ละพรรคเขาได้ไม่ถึง25เสนอไม่ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทำยังไงครับก็คือเสนอชื่อคนเดิมไม่ได้อย่างนั้นหรือประเทศนี้ก็ไม่ต้องเลือกนายกเหรอครับจนกว่าจะถึงประชุมสมัยหน้าก็คืออีก4เดือนถัดไปอ๋อตกลงจะเป็นอย่างนี้เหรอครับนี่คือการตีความพิสดารที่ทำให้เกิดเหตุผลประหลาดเกิดผลประหลาดขึ้นครับลองจินตนาการกับผมดูอีกทีนึงสมมุติวันนี้ผลการเลือกตั้งออกมาว่ามีพรรคก้าวไกลพรรคเดียวที่เสนอแคนดิเดตนายกได้ส่วนพรรคอื่นไม่ถึง25เลยเสนอแคนดิเดตนายกไม่ได้แล้วพอพรรคก้าวไกลเสนอเข้าไปปุ๊บสว.บล็อกขวางอย่างนี้สัปดาห์ต่อไปเลือกนายกไม่ได้เหรอฮะก็ต้องเลือกไม่ได้ไปเรื่อยๆจนต้องรอครบ4เดือนอย่างนั้นเหรอเห็นมั้ยครับดังนั้นตีความให้การเสนอชื่อนายกเป็นญัตติเนี่ยมันจะทำให้เกิดถึงทางตันเกิดผลประหลาดเอาผมยกตัวใหญ่คันหนึ่งก็ได้อาจจะไม่ครับไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกนะแต่ในเมื่ออ่านกฎหมายมันต้องไปให้ทุกช่องทางนะ
รัฐสภามีอำนาจอะไรครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขียนว่าที่ประชุมร่วมกันรัฐสภาทำอะไรได้บ้างรัฐธรรมนูญมาตรา156รัฐสภาประชุมร่วมกันเรื่องอะไรบ้างครับวงเล็บ1ครับการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา17ผมสมมุตินะสมมุตินะเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรอกสมมุติเกิดมีการเสนอชื่อผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขึ้นมาพระมหากษัตริย์ทรงเสนอชื่อผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เข้ามาแล้วต้องมาเอาความเห็นชอบตามมาตรา17เนี่ยแล้วเกิดมีกรณีขึ้นมาจริงๆแล้วว่ารัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบได้ยังไงฮะเสนอชื่อซ้ำได้ไหมไม่ได้เหรอดูไหมครับมันก็จะเกิดปัญหาพัวพันอุตลุดไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังครับว่าวาระการประชุมที่ว่าด้วยการเสนอชื่อคนดำรงตำแหน่งเนี่ยอย่าไปเอาให้มันเป็นยัตติเพราะถ้ามันเป็นยัตติเดี๋ยวเกิดวันหนึ่งสภาเขาบล็อกไม่ให้อย่างความเห็นชอบครั้งหน้าเสนอชื่อเดิมไม่ได้แบบนั้นแบบอย่างนั้นหรือต้องรอให้ผ่านพ้นไปอีก4เดือนประชุมสมัยหน้าอย่างนั้นหรือนะครับอย่าเล่นการเมืองกันจนเอาข้อบังคับมาทำลายหลักหมดอย่าเล่นการเมืองโดยการตีความกันแบบพิสดารจนทำให้บ้านเมืองมันถึงทางตันจนทำให้ระบบมันพังเอาอย่างนี้ก็ได้ท่านไม่ต้องเชื่อผมท่านสว.ถ้าท่านได้กดฟังอยู่ท่านสส.จากพันธมิตร3พรรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติถ้าท่านมีโอกาสได้ฟังผมอยู่ท่านไม่ต้องเชื่อผมก็ได้มีความเห็นนักวิชาการกฎหมายรัฐธรรมนูญจำนวนมากให้ความเห็นสอดคล้องต้องกันทั้งหมดว่าการเสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งนายกไม่ใช่ยัตตินะฮะอ้าวผมยกตัวอย่างศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์อุวันโนผู้เคยมีบทบาทการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี40และเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญในคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเนติบัณฑิตยสภามามากกว่า30ปีท่านที่2เลขาครม.ครับศาสตราจารย์ดร.วิษณุเครืองามทั่วทีไม่ใช่เลขาครม.รองนายกรัฐมนตรีจำตำแหน่งที่ท่านเป็นบ่อยมากเกินไปรองนายกรัฐมนตรีฮะวิษณุเครืองามท่านก็พูดในการให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าเสนอไปกี่ครั้งก็ได้แสดงว่าท่านเห็นว่ามันไม่ใช่ยัตติอ้าวอีกท่านหนึ่งก็ได้ครับท่านศาสตราจารย์ธงทองจันทรังสุครับนี่ก็เป็นหนึ่งในนักกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในปีฉบับปี40ด้วยท่านก็ให้ความเห็นเขียนเป็นบทความเอาไว้ใน Facebook ของท่านว่าการเสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งนายกไม่ใช่ยัตติอีกคนก็ได้ครับรุ่นใหม่ๆรองศาสตราจารย์ดร.พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยนิติจุฬาเหมือนกันนี่ก็ให้ความเห็นชัดเจนคนนี้ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐสภาสมัยผมสอนหนังสือธรรมศาสตร์เชิญท่านมาบรรยายบ่อยๆเอาอีกครับท่านอัยการธนกฤตท่านก็เขียนเป็นบทความเอาไว้เผยแพร่อยู่ในสื่อมวลชนลองไปอ่านได้และยังมีอาจารย์นิติศาสตร์รุ่นใหม่ๆในมหาวิทยาลัยในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกหลายท่านที่ให้ความเห็นไปในทำนองเดียวกันไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ฮะท่านสว.ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่นี่นักกฎหมายระดับตั้งแต่รุ่นใหญ่ยันรุ่นเล็กเนี่ยเห็นตรงกันหมดมันอะไรกันนักกันหนาครับจะสกัดขัดขวางพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะสกัดขัดขวางการโหวตนายมนตรีรอบนี้เนี่ยมันต้องลงทุนกันใช้ทุกสรรพกำลังขนาดนี้หรือจะเอาระบบทั้งระบบให้มันพังไปเลยเพื่อสกัดไม่ให้เขาเป็นอย่างนั้นหรือจริงๆท่านสกัดพิธาท่านสกัดได้ง่ายนิดเดียวครับท่านไม่ต้องมาตีความพิสดารง่ายนิดเดียววันนี้ท่านก็แพ็คกำลังกันสิฮะท่านก็แพ็คกำลังเหมือนที่ท่านแพ็คไว้ในวันที่13ที่ผ่านมาแพ็คกำลังรวมกันแล้วท่านก็โหวตไม่เห็นชอบพิธาก็จบแล้วครั้งที่3พิธาเขาก็ประกาศแล้วว่าเขาจะสลับให้กับแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยขึ้นมาแล้วก็ง่ายๆเท่านี้ครับถ้าจะสกัดพิธาไม่เห็นต้องมาใช้ไอ้ข้อ41บ้าๆบอๆตีความแบบนี้เลยผมไม่รู้คิดอะไรอยู่ฮะตกลงแล้วเพื่อสกัดกั้นขัดขวางคนคนเดียวนี่คุณจะเอาทุกอย่างได้หมดเลยเหรอเอาละครับทีนี้เรื่องมาถึงอย่างนี้จะทำยังไงต่อครับตรงนี้ฮะผมถึงยืนยันมาโดยตลอดว่าตำแหน่งประธานรัฐสภามีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเพาะเฉาะจงอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มาตรา272ยังใช้บังคับอยู่ถ้ามาตรา272เนี่ยใช้บังคับอยู่จนถึงพฤษภาปีหน้าเนี่ยนั่นก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีมันต้องทำในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาโดยมีประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานควบคุมการประชุม
ดังนั้นตำแหน่งประธานรัฐสภาจึงมีความสำคัญตรงนี้แหละครับที่ผมพูดมาโดยตลอดบอกว่าถ้าจำเป็นที่จะต้องให้สสพรรคก้าวไกลเขาเป็นประธานเนี่ยด้านที่หนึ่งนอกจากเรื่องของความชอบธรรมแล้วเพราะเขาเป็นพรรคอันดับหนึ่งแล้วมันมีเรื่องนี้ด้วยครับมันจำเป็นจะต้องควบคุมการประชุมและต้องหยิบรัฐธรรมนูญหยิบข้อบังคับมาตีความมาวินิจฉัยแล้วเวลาตีความวินิจฉัยมันก็เป็นธรรมดาอยู่เองครับมีคนเห็นไม่ตรงกันแต่ถ้าประธานยืนแข็งๆมั่นมั่นอธิบายจากหลักกฎหมายอธิบายจากความเห็นของนักวิชาการประกอบเข้าไปเนี่ยใช้ความกล้าตัดสินใจจบครับวันนี้ไม่ต้องมาโหวตกันครับถ้าประธานไปสืบค้นความเห็นทางกฎหมายของตั้งแต่อาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์วิษณุอาจารย์ธงทองอาจารย์พรสันอาจารย์มุนินอัยการธนกิจและอาจารย์อีกหลายๆท่านรุ่นใหม่รวมทั้งไปดูความเห็นของฝ่ายกฎหมายของสภาเนี่ยนี่ผมได้ยินมาเนี่ยสายสืบในสภาเล่าให้ผมฟังมาว่าความเห็นของฝ่ายกฎหมายสภาผู้แทนเห็นว่าการเสนอชื่อนายกไม่ใช่ยัตติแต่ฝ่ายกฎหมายของวุฒิสภาเห็นว่าเป็นยัตตินั่นแสดงว่าท่านประธานมีความเห็นทางกฎหมายแบ็คสนับสนุนท่านเยอะแยะเลยครับนะเยอะแยะเลยท่านอ้างความเห็นทางกฎหมายเหล่านี้สนับสนุนท่านได้เลยแล้วก็ใช้อำนาจของตัวท่านเองยืนยันไปครับว่าการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่ยัตติจึงไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อ41ก็โหวตพิธาเลยวันนี้แล้วถ้าพิธาจะไม่ได้กระบวนการมันก็เดินต่อไปในสัปดาห์หน้าเช่นมีเอาครั้งที่3เข้ามาพิธาก็ประกาศแล้วว่าจะเปลี่ยนให้เป็นเพื่อไทยมันก็เดินต่อได้เรื่องมันก็เท่านี้ครับประธานรัฐสภามีความสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเมืองไทยนะครับมันสำคัญตรงนี้แหละครับถ้าเกิดเรื่องมันเป็นงานรูทีนตัดลิฟต์บิ้นเปิดประชุมทำงานตามวาระอย่างเนี้ยโอเคนั่นไม่เป็นปัญหาหรอกครับแต่พอเรารู้ไงฮะผมคาดเดาได้ครับว่ามันจะมีการเล่นเกมกันอย่างนี้ผมมองออกมาตั้งแต่เริ่มต้นว่าในมันมีโอกาสทุกวินาทีที่จะมีการใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาลากไปกันแบบนี้โดยการตีความพิสดารพม่าบบแบบนี้แหละแล้วเสียงข้างมากลากกันไปให้หมดดังนั้นพอวันนี้ไม่มีการใช้อำนาจในการตีความแล้วก็ปล่อยให้สวเสนอญัตติขึ้นมาแล้วก็โหวตกันแล้วโหวตมันก็เป็นไปตามคาดแพ้เพราะอะไรเพราะสว250คนเกือบหมดรวมผนึกกำลังกับพันธมิตร3พรรคนะครับไม่รู้พรรคอื่นมีด้วยไหมแต่ผมเห็นวันนี้ตัวเป้งๆที่อภิปรายกันเนี่ยก็ภูมิใจไทยพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติเนี่ยพอเขาจับมือกันได้คราวนี้ต่อไปนี้นะทุกข้อบังคับเขาตีความเสนอตีความเสนอตีความเสนอไปได้เรื่อยๆเปลี่ยนได้หมดครับเปลี่ยนได้หมดถ้าอย่างเนี้ยเนี่ยเขาผนึกกำลังเนี่ยเกือบ400เสียงเนี่ยวันนี้ออกมาตัวเลขเท่าไหร่นะ394เนี่ยเขาผนึกกำลังกัน400เสียงเนี่ยต่อไปนี้ถ้าท่านประธานไม่ยอมกล้าวินิจฉัยเลยนะต่อไปนี้ไอพันธมิตร4เกือบ400เสียงเนี่ยมันผนึกกำลังนะมันเปลี่ยนทุกเรื่องได้หมดนะครับข้อบังคับอะไรมันเปลี่ยนตามใจมันได้หมดครับเปลี่ยนด้วยวิธีอะไรฮะท่านประธานครับผมเห็นว่าข้อบังคับเป็นอย่างนี้ต้องตีความครับแล้วมันก็มาอภิปรายกันเจ้ยเจ้าเสร็จแล้วก็ยกมือฮะมันมี394เนี่ยตัวเลขมันเนี่ยนี่ฮะประเด็จการรัฐสภาของจริงครับของจริงเป็นอย่างนี้ฮะผมถึงยืนยันว่าประธานรัฐสภาสำคัญมากเอาละเรื่องมันผ่านพ้นไปแล้วไม่เป็นไรทีนี้จะทำไงต่อล่ะครับเนี่ยทำยังไงต่อครับผมก็มาดูข้อบังคับครับนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถ้าท่านเปิดข้อบังคับข้อ41ตามผมไปด้วยเนาะแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนี่ข้อ41เขียนงี้ครับยัตติใดตกไปแล้วห้ามนำยัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันเว้นแต่ยัตติที่ยังมิได้มีการลงมติหรือยัตติที่ประธานรัฐสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปผมย้ำตรงนี้นะฮะข้อ41นับตั้งแต่หลังคำว่าเว้นแต่ท่อนสุดท้ายเนี่ยบอกว่าหรือยัตติที่ประธานรัฐสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปคำนี้หมายถึงอะไรครับเอาละผมและนักวิชาการอีกหลายคนและส.ส.อีกหลายท่านในสภาวันนี้เห็นตรงกันว่า
การเสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ยัตติแต่ในเมื่อท่านประธานเปิดช่องทางให้มีการอภิปรายและลงคะแนนกันเสียงข้างมากในรัฐสภา394เสียงก็ลากกันไปบอกว่ามันเป็นยัตติดังนั้นเมื่อมันเป็นยัตติมันจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับข้อ41ห้ามนำยัตติแบบเดิมมาเสนอซ้ำในสมัยประชุมเดียวกันแต่มันมีข้อยกเว้นนะข้อยกเว้นคือถ้าท่านประธานรัฐสภาอนุญาตได้ถ้าหากท่านเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปท่านประธานรัฐสภาครับเรียนด้วยความเคารพท่านอาจารย์วันนอโดยส่วนตัวเคารพนับถือท่านเป็นอย่างยิ่งครับเรียนท่านอาจารย์วันนอด้วยความเคารพอย่างยิ่งจริงๆวันนี้ท่านไม่ได้ใช้อำนาจของท่านในการยืนยันว่าการเสนอชื่อนายกไม่ใช่ยติท่านปล่อยให้มีการโหวตกันในสภาไม่เป็นไรเรื่องมันจบไปแล้วแต่ท่านประธานวันนอที่เคารพท่านยังมีอำนาจของท่านอยู่อีกล็อตนึงครับท่านช่วยใช้อำนาจตามข้อ41ตอนท้ายเนี่ยยืนยันไปเลยครับว่าสัปดาห์หน้าหากมีการเรียกประชุมกันเพื่อจะลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต่อให้พวกคุณบอกว่าเป็นยัตติซ้ำแต่ท่านประธานสภาจะเห็นว่าบรรจุเข้ามาได้พิจารณาได้เพราะเสนอเข้ามาอีกได้เพราะอะไรเพราะเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปท่านอธิบายได้ไงครับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอ่ะยกตัวอย่างเช่นวันเวลามันผ่านเรื่อยไปนี่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปไหมแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไหมเรารู้ได้หรือไม่ว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเขาจะไปเจรจาให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าเขาอาจจะไปเจรจาดึงพรรคนั้นพรรคนี้เข้ามาอีกหรือเปล่าเขาอาจจะได้เสียงสวมาอีกหรือเปล่านะครับแล้วเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็ยังมีอีกนะครับเนี่ยฮะกรณีพิธาถูกสั่งพักยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนี่ก็เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปนะครับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปยังมีอยู่เต็มไปหมดเลยครับเช่นสว.ประภาสีท่านสว.ประภาสีที่ท่านโหวตให้พิธาในครั้งที่แล้วแล้วท่านก็ได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศเนี่ยไปไหนมีคนมาถ่ายรูปกันเต็มมีคนเข้ามาแสดงความนับถือแสดงความขอบคุณท่านเต็มไปหมดไอ้นี่ก็อาจจะเป็นเหตุปัจจัยให้สว.กล้าหาญมากขึ้นก็ได้ก็พูดกันง่ายๆคือเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปมันมีข้อเท็จจริงจำนวนมากแน่ๆในสัปดาห์ถัดไปที่เหตุการณ์มันจะเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเรียนท่านประธานรัฐสภาด้วยความเคารพท่านยังมีโอกาสใช้ช่องทางนี้อยู่ครับยังมีโอกาสใช้ช่องทางนี้อยู่แล้วผมพูดตรงๆว่าที่ถ้าท่านใช้ช่องทางนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของพรรคก้าวไกลและประโยชน์ของพิธาแล้วด้วยแต่มันจะช่วยในการผนึกกำลังของพันธมิตร8พรรคในการสนับสนุนแคนดิเดตนายกที่มาจากเพื่อไทยในครั้งถัดๆไปด้วยผมพูดตรงนี้หมายถึงอะไรเดี๋ยวคนมานั่งฟังกองเชียร์พรรคเพื่อไทยมาบอกอ้าวนี่พูดเพื่อเอาให้ดันก้าวไกลไปเรื่อยๆไม่ใช่นะครับผมเรียนว่าถ้าท่านประธานใช้ช่องทางเนี้ยต่อไปอีกนิดนึงเนี่ยว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเสนอซ้ำได้เนี่ยมันจะส่งผลช่วยในการเสนอครั้งที่3 4 5 6ถ้าหากจะมีอีกด้วยครับเพราะอะไรฮะเอาละมาถึงตรงนี้ลองดูทุกท่านลองนั่งคิดดูนะแล้วลองคิดตามไปเรื่อยแล้วท่านแปลกใจมั้ยท่านเอกใจไหมเอ๊ะว่าทำไมวันนี้สว.และพันธมิตร3พรรคถึงต้องมาเล่นเกมตีความข้อ41ทำไมเขาถึงเป็นเดือดเป็นร้อนกับเรื่องนี้ขนาดนี้ถ้าท่านดูผิวเผินท่านก็จะตอบว่าก็เขาต้องการสกัดพิธาไงไม่อยากให้พิธามาอีกแต่ถ้าท่านมองอย่างลึกซึ้งต่อไปถามว่าสว.ไม่รู้เหรอครับว่าวันนี้เขาจะบล็อกไม่ให้พิธาเป็นให้อีกรอบนึงท่านว่าสว.ไปนั่งคุยกันเขาก็จะรู้ถูกไหมเขาก็นับตัวเลขครบใช่ไหมว่าเขามีสว.กี่คนที่จะบล็อกพิธาได้อีกในครั้งที่สองดังนั้นผมเชื่อเลยว่าพวกสว.เนี่ยและพันธมิตร3พรรครู้อยู่แล้วครับว่าถ้าปล่อยให้โหวตครั้งที่สองก็จะคว่ำอีกพิธาก็ไปไม่ได้อีกแล้วพอพิธาไปไม่ได้อีกแล้วยังไงฮะมันก็จะไปสู่การเลือกครั้งที่สามเป็นเลือกครั้งที่สามคืออะไรฮะก็เป็นแคนดิเดตเพื่อไทยแล้วดังนั้นคุณสกัดพิธาได้สมความตั้งใจแล้วครับเพียงเนี่ยจริงๆถ้าคุณเดินตามกติกาไปเรื่อยๆคุณสกัดพิธาสมความตั้งใจของคุณแล้วก็คือคุณก็โหวตคว่ำเขาอีกรอบนึงสิรู้ไหมฮะแต่ทำไมไม่โหวตล่ะทำไมเลือกมาใช้เกมตีความข้อบังคับข้อ41แปลกใจกันไหมพี่น้องอ่ะผมจะค่อยๆคลี่คลายแก้ผ้าออกมาดูให้ดูทีละชิ้นทีละชิ้นค่อยๆสแกนเข้าไปในมันสมองของพวกเขาดูว่ามันคิดอะไรกันอยู่ครับเอาละลองดูครับครั้งหน้า
ครั้งหน้านะครับสมมุติว่าครั้งหน้ามีการเปลี่ยนแล้วครับพันธมิตร8พรรคที่จับมือกันอยู่เนี่ยตกลงพรรคก้าวไกลบอกยอมละไปต่อไม่ได้คุณพิธาบอกเอาละเพื่อบ้านเมืองไปต่อขอสลับเข้ามาสนับสนุนนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยซึ่งมีอยู่3รายชื่อนะครับพันธมิตร8พรรคแถลงโต๊ะร่วมกันจะสนับสนุนแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยในการชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีข้างหน้าสัปดาห์หน้าเรียกประชุมครับสมมุติเรียกประชุมผมไม่รู้ว่าเป็นใครผมเรียกสมมุติเป็นคุณเศรษฐายกตัวอย่างสมมุติเป็นคุณเศรษฐาขึ้นมาปุ๊บแล้วสว.กับพันธมิตรภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติจับมือกันบอกว่าคว่ำอีกครับไม่ละไม่ให้คุณเศรษฐาด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าใน8พรรคนี้ยังมีพรรคก้าวไกลอยู่ทำไงครับเอาละไม่เป็นไรเสนอชื่อคุณเศรษฐาซ้ำอีกรอบได้ไหมคราวนี้บอกไม่ได้แล้วครับเพราะมันบอกว่าเป็นยติซ้ำเสนอไม่ได้แล้วนะเอ้าพอเสนอไม่ได้ปุ๊บต่อไปไงครับลองเปลี่ยนเป็นชื่อคนที่2เป็นคุณแพทองธารขึ้นมาสิยติก็ไม่ซ้ำละเป็นคุณแพทองธารขึ้นมาพันธมิตร8พรรคจับมือกันแน่นเลยครับทางสวและพันธมิตร3พรรคคือภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติบอกว่าเฮ้ยแม้จะเป็นเปลี่ยนชื่อคนแล้วเป็นคุณแพทองธารขึ้นมาแล้วแต่ยังมีพรรคก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลใช่ไหมใน8พรรคใช่ไหมพวกเราความอีกรอบหนึ่งครับความอีก2ความอีก2ครั้งแล้วนะเอาละสัปดาห์หน้าจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาคุณแพทองธารซ้ำได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะเป็นยติซ้ำเอ้าต้องมาถึงท่านที่3คือท่านอาจารย์ชัยเกษมเอ้าเสนอก็อีกครั้งหนึ่งครับเหมือนเดิมครับยติไม่ซ้ำหน้าเพราะเปลี่ยนคนยังไงต่อครับนี่ฮะสบกับพันธมิตร3พรรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติจับมือกันความอีกรอบหนึ่งครับอ้าวไปไหนต่อได้แล้วครับเนี่ยพันธมิตร8พรรคหมดแล้วครับไม่เหลือแคนดิเดตนายกเหลือแล้วหมดสต็อกครับเพราะว่าแต่ละพรรคจะเสนอแคนดิเดตนายกได้ต้องมีส.ส.25เสียงเห็นไหมครับนี่ฮะที่เขาคิดข้อ41กันคืออย่างนี้แหละเขาต้องการบล็อกพันธมิตรสว.กับ3พรรคของเขาเนี่ยจับเขาไว้ให้แน่นแล้วเองเสนอใครมาค่าสวนทุกครั้งตราบใดที่ยังมีไอ้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลอยู่สมมุติเขาคิดกันแบบเนี้ยผลที่ตามมาคืออะไรมันก็จะเกิดแรงกดดันไปที่8พรรคครับว่าสงสัยจะถึงวันเวลาสุดท้ายที่8พรรคต้องแยกจากกันแล้วเพราะไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้เห็นไหมครับท่านพอจะเห็นพล็อตเรื่องที่พวกเขาวางกันไหมเห็นพล็อตเรื่องที่เขาวางกันไหมครับไม่งั้นเขาไม่มาเดินเกมแบบใช้ข้อ41แบบนี้หรอกเขาก็โหวตพิธาคว่ำก็สกัดพิธาได้แล้วไงแต่เขาต้องการใช้ข้อ41มานอกจากจะขวางพิธาแล้วจะขวางการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งถัดๆไปของแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยตราบใดที่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในนั้นนี่ไม่ทันขาดคำครับปิดประชุมสภาผมสไลด์ข่าวดูเห็นคุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดแล้วบอกจะไปร่วมไม่ได้หรอกถามได้ที่ยังมีพรรคก้าวไกลอยู่เห็นไหมฮะพอเห็นเข้าล้างยังครับนะท่านผู้ชมลองถ้าตามไม่ทันค่อยๆกดกรอเทปกรอเดี๋ยวผมก็กรอเทปนะสมัยนี้มันเป็นคลิปลองกดถอยหลังคลิปไปดูครับลองดูครับแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆถูกเรื่องได้แล้วนะฮะว่าไอการใช้ข้อสิบเอ็ดเนี่ยเขาคิดกันมาอย่างแยบคายแล้วครับว่าเขาจะเอามาเป็นอาวุธทำอะไรนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าผลกระทบของการประชุมมติประชุมวันนี้มันเป็นไปได้ครับว่านี่จะเป็นเครื่องมืออาวุธแหลมคมอันสำคัญที่จะเข้าไปเจาะไอ้พันธมิตร8พรรคเนี่ยให้มันรั่วให้ได้ให้มันแตกให้ได้นะใช้วิธีอย่างเงี้ยนะมีไอ้อาวุธลับแล้วเนี่ยวันนี้มติที่ประชุมบอกแล้วเนี่ยห้ามเสนอชื่อซ้ำคราวนี้แหละพวกเขาก็จับมือกันเกือบ400เสียงแน่นๆจิ้มเข้าไปเฮ้ย8พรรคมาอีกเหรอจิ้มคว่ำอีก8พรรคมาอีกเหรอคว่ำอีกคว่ำอีกแล้วก็จะบอกว่าอะไรครับดังนั้นเองยุติไอ้8พรรคเถอะแล้วไงพอยุติ8พรรคพวกข้าอันได้แก่ภูมิใจไทยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติจะได้ขอเข้าไปอยู่ในรัฐบาลด้วยเรื่องก็เป็นประการราชนี้แหละครับพี่น้องครับอ่ะทำไงดีล่ะครับคราวนี้สัปดาห์หน้าทำไงดีโอ้ผมคิดว่านั่นแหละฮะสำคัญที่สุดท่านประธานรัฐสภาครับสัปดาห์หน้าท่านต้องกล้าใช้อำนาจของท่านที่มีอยู่ใน
บทบัญญัติข้อ41ตอนท้ายครับเปิดประตูไปเลยครับว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปต่อให้คุณวินิจฉัยกันมาว่าเป็นยัตตินะแต่ว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปครับเสนอซ้ำมาได้เลยนี่ทางที่1ทางที่2เป็นทางที่ท่านศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์อุวันโนเพิ่งโพสต์ลงเพจใน Facebook ของท่านเมื่อไม่นานนี้เองเมื่อสักครู่นี้เองครับว่าเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราเห็นว่าการกระทำของรัฐสภาตรงเนี้ยนะครับในมติในที่ประชุมรัฐสภาตรงเนี้ยส่งไปให้ผู้ตรวจการแผ่นดินไหมและให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไปที่ศาลไหมว่ามติของรัฐสภาวันนี้ขัดรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็เป็นแบบนี้แหละฮะส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็ต้องลุ้นกันนานหน่อยที่พรรคก้าวไกลเขาเสนอไปคือจัดการไปเลิก272ซะซึ่งก็ต้องไปลุ้นกันครับว่าสวจะกล้าหาญปิดสวิตช์สวตัวเองจริงๆเสียทีหรืออย่าดีแต่พูดเจ้ยเจ้าไปเรื่อยถึงเวลาก็นะครับมาขวางเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ทุกครั้งไปนะครับดังนั้นทางออกมันก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะดังนั้นสำคัญมากนะครับอยู่ที่การใช้อำนาจของท่านประธานรัฐสภาในการประชุมครั้งถัดไปครับรวมทั้งบรรดาสมาชิกถ้าลองคิดอ่านดูข้อเสนอที่ท่านอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนว่ามาก็น่าสนใจเหมือนกันคือหาทางส่งไปที่ผู้ตรวจการและให้ผู้ตรวจการส่งไปที่ศาลหรือไม่โดยการบอกว่าการมีมติในวันนี้ของรัฐสภานั้นขัดรัฐธรรมนูญนะครับโอเคครับเอาล่ะคราวนี้มาทิ้งท้ายอีกสักเล็กน้อยครับเข้าใจว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับการใช้อำนาจของวุฒิสภาไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและศาลรัฐธรรมนูญก็คงไปรวมตัวกันแสดงออกอย่างสันตินะครับกันอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกันนะครับเห็นดูจากตามข่าวบอกว่าน่าจะมีคนหลายพันคนแล้วนะครับ 5,000 คนแล้วโดยประมาณผมไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนนะครับก็ระหว่างเนี้ยคนก็ออกไปชุมนุมกันนะครับเพื่อแสดงออกในทางสัญลักษณ์อย่างสันติวิธีนะครับปัญหาคือฮะแล้วการเมืองไทยจะเป็นไงต่อครับเนี่ยการเมืองไทยจะเป็นไงต่อครับเนี่ยผมก็เลยมานั่งดูคิดดูครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดพล็อตเรื่องเนี่ยทั้งหมดตั้งแต่คุณเตรียมพร้อมเรื่องการเลือกตั้งแล้วบังเอิญพล็อตเรื่องเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุนิดนึงก็คือก้าวไกลดันได้ที่1ดังนั้นพล็อตเรื่องเหล่านี้มันก็เลยถูกดีเลย์ไปแต่พล็อตเรื่องนี้พล็อตภาพยนตร์เรื่องนี้มันยังเดินต่อนะนะเพียงแต่มันสะดุดนิดนึงเพราะว่าก้าวไกลดันได้ที่1ดังนั้นเขาก็จะเดินเรื่องต่อถ้าหากทงคำตอบนะครับของผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้มีแต่เพียงว่าสกัดไม่ให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีและสกัดไม่ให้ก้าวไกลได้ร่วมรัฐบาลสมมุติคำตอบเขามีแค่2ข้อนี้นะก็คำตอบอันนี้ก็ใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วใช่ไหมฮะใกล้แล้วนะอีกนิดเดียวจะถึงแล้วนะครับใกล้แล้วอีกไม่เกิน2อาทิตย์3อาทิตย์เนี่ยคงถึงแน่สกัดไม่ให้พิธาเป็นนายกและสกัดไม่ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลด้วยนะครับไปร่วมรัฐบาลกับใครก็ไม่ได้ด้วยนะครับถ้าทงคำตอบของผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับฉากจบของผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้มองไว้แบบนี้เอ้านี่มันก็จะใกล้ถึงแล้วเนาะใกล้ๆเดินไปเรื่อยๆละผู้กำกับก็สั่งเดินเรื่องไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะเกือบทำสำเร็จแล้วเนาะแต่ถ้าพาเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยผมก็แปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะแล้ววันนี้มันมีความจำเป็นอะไรครับที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องสั่งให้พิธาหยุดการปฏิบัติหน้าที่เพราะยังไงฮะต่อให้วันนี้คุณให้พิธาไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นส.ส.ต่อไปก็ได้นะคุณก็สำเร็จกันแล้วนี่นาอีกไม่นานคุณก็จะบล็อกไม่ให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีได้แล้วใช่ไหมฮะอีกไม่นานเนี่ยคุณไปไกลกว่านั้นด้วยคุณจะบล็อกไม่ให้ก้าวไกลอยู่ใน8พรรคร่วมรัฐบาลด้วยคุณจะเตะให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่พวกคุณต้องการกันไงมันก็ใกล้จะถึงแล้วนี่แล้วทำไมวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญต้องมาสั่งพรรคพิธาด้วยครับทำไมศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมาผมก็เชื่อว่าตุลาการทุกท่านก็คงทราบอยู่แล้วว่าสั่งพรรคไปในคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแน่ๆเพราะว่ามันเรื่องมันบังเอิญมาวันเดียวกันเลยตรงกันเป๊ะพอดีเลยถูกไหมดังนั้นคนก็จะตั้งคำถามกับศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนแล้วทำไมถึงยังสั่งแบบนี้อีกในวันนี้ทั้งที่จริงๆแผนการข้อ41ของสวก็เดินเรื่องอยู่แล้วเดี๋ยวสวก็มีเสียงข้างมากจับมือกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติโหวตบล็อกโหวตไปเรื่อยๆก็ได้นี่ฮะยังไงก็ได้เอ็นเกมก็พิธาคงไม่ได้เป็นนายกและก้าวไกลอาจจะถูกเตะไปเป็นฝ่ายค้านไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยเอ๊ะแล้วทำไมนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าทำไมเขามีมือสวอยู่แล้วและเขามีเกณฑ์ในสภาที่สวบวกพันธมิตรภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติอยู่แล้วเนี่ยทำไมยังต้องเล่นเกมองค์กรอิสระอีก
เนี่ยผมทิ้งท้ายไว้ข้อที่1อีกอันนึงครับที่ต้องมาเรียบเรียงพูดคุยแสดงเหตุผลกันคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมพรรคก้าวไกลมันไม่รู้จักถอยเลยทำไมประชาชนไม่รู้จักถอยไม่รู้จักประนีประนอมบ้างเหรอให้บ้านเมืองเดินหน้าไปต่อผมเนี่ยเมื่อวานออกเมื่อวานซื้อเนี่ยไปออกรายการคมชัดลึกแล้วก็ไปออกรายการ End Game ของ The Standard ผมก็บอกไปแล้วครับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาถอยไปหมดแล้วนะเขาถอยยังไงฮะเรื่อง112เนี่ยถอยแน่นอนชัดเจนครับเขาถอยยังไงเขาถอยด้วยการเอามันออกไปจาก MOU ในการตั้งรัฐบาลหมายความว่าถ้าพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีและพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำรัฐบาล8พรรคคุณจะไม่เห็นคณะรัฐมนตรีเสนอร่างแก้112เข้าสภาแน่นอนคุณจะไม่ต้องไปเห็นว่าคณะรัฐมนตรีไปขอให้กฤษฎีกายกร่างกฎหมายมาแล้วเข้าที่ประชุมมติครม.ออกมาแล้วดันเข้าสภาแน่นอนนะเขายืนยันตรงนี้ไปแล้วแล้วการพิจารณาเลือกคนไปดำรงตำแหน่งนายกมันก็ต้องดูแต่ปีกบริหารสิครับก็ดูเฉพาะว่าพิธาจะเป็นนายกพิธาจะจับมือกับ8พรรคก้าวไกลจะจับมือกับ8พรรคแล้วตั้งรัฐบาลแล้วไม่มีเรื่อง112อยู่ในนั้นวันแถลงนโยบายต่อสภาก็ไม่มีเรื่อง112นี่เขาถอยไปแล้วครับแล้วคุณเลือกนายกคุณก็ต้องดูจากเกณฑ์นี้สิครับทีนี้คุณบอกมันไม่พอสสด้วยพรรคด้วยจะต้องไม่แก้ปัญหาก็คืออะไรฮะสสแต่ละคนเนี่ยเขามีเอกสิทธิ์ของเขาในการเสนอร่างกฎหมายท่านทราบไหมครับเสนอร่างกฎหมายมันไม่ต้องมาใช้มติพวกมติพรรคหรอกสสคนละพรรคยังมาเข้าชื่อเซ็นต่อกันเสนอได้เลยดังนั้นสส20คนก้าวไกลเกิดเขาไปเข้าชื่อร่วมกันเขาก็เข้าได้ครับเขาก็เสนอเข้าได้นะครับแล้วถ้าเขาเข้าไปพรรคก้าวไกลตอนนี้มี151คนนะฮะไม่ใช่250นะเขามีแค่151ถ้าเขามี151พวกท่านทั้งหลายที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้112ท่านก็ไปโหวตคว่ำมันตอนวาระ1สิครับท่านมีอีกเท่าไหร่อ่ะ151ท่านก็เหลืออีก349อ่ะ349ท่านก็คว่ำมันไปวาระ1มันก็จบไปแล้วแล้วอย่างนี้มันไม่ถอยตรงไหนอ่ะตกลงในพรรคเก้าเขาถอยไปแล้วนะเรื่อง112เนี่ยผมเลยฟังไปฟังมาเอ๊หรือว่ามันเอาเรื่อง112มาเป็นข้ออ้างวะเอามาเป็นข้ออ้างหรือเปล่าครับบทสรุปคือไม่ใช่เลยกูไม่ให้พิธาเป็นนายกกูไม่ให้ก้าวไกลร่วมรัฐบาลแล้วก็เอาเรื่องนี้มาอ้างนะฮะมันผมก็เลยก้าวไกลไม่ถอยตรงไหนถอยไปหมดแล้วนะแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าต่อให้สสก้าวไกล20คนไปเข้าชื่อเนี่ย112เข้ามาพวกคุณก็โหวตคว่ำก็จบก็แค่นั้นแหละคือตรงไปตรงมากันดีกว่าครับนะอย่าเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอ้างท่านอยากเป็นรัฐบาลกันจนตัวสั่นนะท่านสวท่านไม่อยากเห็นพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านสวท่านไม่อยากเห็นพรรคก้าวไกลเข้ามาร่วมรัฐบาลถึงขนาดสวกิติศักดิ์วันนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยจะทวงคืนประเทศไทยกลับมาให้เอาส่งลูกหลานคืนพ่อแม่อะไรของเขาเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยก็ว่ากันตรงไปตรงมาอย่าอ้างอย่าเอา112มาอ้างอย่าเอาเรื่องสถาบันกษัตริย์มาอ้างอย่าตีความข้อบังคับแบบพิสดารจนมั่วซั่วไปหมดแบบนี้อีกอันนึงครับก็บอกประชาชนอีกละไม่รู้จักแพ้ชนะจบและไม่จบไปชุมนุมกันอีกแสดงออกกันอีกแล้วอย่างนี้บ้านเมืองจะเดินต่อยังไงก็โทพูดอย่างนี้นี่ไม่เอากระจกส่องตัวเองนะคนพูดแบบเนี้ยพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศเนี่ยใครเขาจะอยากชุมนุมครับเขาก็รู้ว่าการชุมนุมมันเสี่ยงเขาก็รู้ว่าการชุมนุมมีโอกาสโดนคดีมีโอกาสโดนคอฝอสลายการชุมนุมใครจะไปอยากเดินตากแดดตากฝนเขาก็ใช้กลไกการเลือกตั้งไงฮะเขาก็ใช้กลไกประชาธิปไตยแบบผู้แทนประชาธิปไตยแบบรัฐสภากลไกในสถาบันการเมืองที่รัฐธรรมนูญรองรับเอาไว้เขาก็ใช้กลไกนี้หมดแล้วแล้วก็ผลก็ออกมาเป็นไปเหมือนวันที่14พฤษภาก็คือเลือกพรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับที่1 14.4 ล้านเสียง151สสเขาก็ใช้ของเขาไปแล้วไงแล้วเขาก็ผนึกกำลังกัน8พรรค8พรรครวมกัน312 8พรรครวมกันเท่าไหร่อ่ะ27ล้านเสียงเขาก็ใช้ไปหมดแล้วไงครับแต่พอใช้แล้วไอ้พวกคุณเนี่ยนะฮะก็มาขวางอีก
ก็มาขวางมาใช้กลไกสารพัดอย่างขวางอีกแล้วบอกประชาชนไม่ถอยประชาชนไม่ประนีประนอมได้ไงเขาเลือกที่จะใช้พรรคการเมืองที่เขาฝากความหวังไปเป็นยานพาหนะให้เขาแล้วเขารู้ว่าแต่ละเรื่องมันทำได้ช้าค่อยๆทำค่อยๆทำแต่อย่างน้อยมันเป็นหนทางที่ปลอดภัยมันเป็นหนทางที่จะเข้าไปหาจุดสมดุลได้ในอนาคตใครมันอยากจะไปชุมนุมบนท้องถนนตากฝนตากแดดครับเสี่ยงคดีโดนคอฝอกระทืบใครเขาอยากทำแบบนี้ไม่มีหรอกครับก็นี่เขาใช้การเลือกตั้งมาเนี่ยแล้วมันหมาดเนี่ยมันหมาดเลยก็เอากันทุกคนละเม็ดเด็ดพายตกลงแล้วใครกันแน่ไม่ถอยครับเนี่ยใครกันแน่ไม่ถอยครับใครกันแน่ฝืนมติมหาชนครับใครกันแน่จะเอาต้นทุนของประเทศทุกอย่างทั้งระบบกฎหมายสถาบันการเมืองทุกสถาบันในประเทศไทยเข้ามาแลกกับการที่ให้ตัวเองครองอำนาจอยู่ต่อไปใครกันแน่นะฮะเรื่องก็มีเท่านี้แหละครับขออนุญาตจบการไลฟ์แต่เพียงเท่านี้เนาะเพื่อให้ทุกท่านได้ไปติดตามข่าวสารบ้านเมืองกันต่อแล้วก็อีกนิดนึงนะครับมีการชุมนุมแสดงออกทางสัญลักษณ์อย่างสันติกันอยู่นะครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะตอนนี้มีคนบอกผมมาว่าน่าจะมีจำนวนคนมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทุกท่านครับขอให้ทุกท่านยังมีความหวังนะครับในการสร้างประชาธิปไตยการทวงคืนประชาธิปไตยอย่างมั่นคงนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเรายังมีโอกาสเรายังมีความหวังครับเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับได้แสดงออกกันอย่างมาอย่างถล่มทลายในวันที่14พฤษภาคมแล้วและผมเชื่อมั่นว่าถ้าพวกเขายังดึงดันใช้ทุกกลเม็ดเด็ดพายในการฝืนมติมหาชนยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างยอมเปลือยยอมแก้ผ้าล่อนจ้อนออกมาในที่สาธารณะเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองเอาไว้ไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยนะครับในท้ายที่สุดก็จะมีคนออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเล็งเห็นครับว่าที่กำลังทำอยู่นี้มันไม่ใช่ justice ครับแต่มันเป็น just shit เหมือนเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่นะครับเสื้อตัวนี้เป็นการรณรงค์มาหลายปีแล้วนะฮะวันนี้หยิบเสื้อตัวนี้มาใส่นะครับก็เพื่อจะแสดงให้เห็นนะครับถึงสภาพการของสังคมในปัจจุบันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันอีกนิดนึงครับก็คือว่าอะไรนะฮะคนที่เข้ามาเต็มไปหมดเลยนี่คืออะไรครับเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยฝ่ายที่ไม่ชอบผมมีทั้ง IO และคนไม่ชอบก็คงเข้ามาเนาะก็แสดงความคิดเห็นกันไปนะครับแต่เวลาแสดงความคิดเห็นเนี่ยท่านไม่เห็นด้วยกับผมเนี่ยท่านใช้สติปัญญาแสดงนิดนึงนะท่านอย่าแสดงความคิดเห็นแบบเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอ่ะใช้สมองกันหน่อยท่านเล่นแสดงความคิดเห็นวนไปวนมาแบบเดิมๆไอ้ปิยบุตรล้มเจ้าไอ้ปิยบุตรขี้ข้าฝรั่งไอ้ปิยบุตรออกไปอยู่ฝรั่งเศสไปทำไมมึงไม่ไปอยู่กับเมียมึงมัวแต่มานั่งพูดโอ้ผมลาบกี่ทีก็มีแต่คำตอบแสดงความเห็นแบบเนี้ยใช้สติปัญญาหน่อยครับอยากเถียงกับคนมีสติปัญญาหน่อยครับนะฮะอย่าใช้แต่บุกเดิมๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับเอ๊ะเดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีอะไรครับอ่ะโอเคครับงั้นผมขออนุญาตจบการไลฟ์ไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเรามาติดตามกันดูต่อนะครับในสัปดาห์หน้าว่าในท้ายที่สุดจะมีกรณีที่ท่านประธานรัฐสภาใช้อำนาจตามข้อยกเว้นในข้อ41นั้นในการผ่าทางตันหรือไม่นะครับเพื่อที่ครั้งนี้จะไม่ใช่เป็นประโยชน์ของพิธาและพรรคก้าวไกลแล้วครับแต่มันเป็นวิธีการในการผนึกกำลัง8พรรคไปต่อได้มิเช่นนั้นพันธมิตรสว.และ3พรรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเขาผนึกกำลังกันเนี่ยเขาจะเอามีดนะครับเขาจะเอาเข็มแหลมๆเนี่ยในชื่อว่าข้อ41เนี่ยแหละมาจิ้มมติสภาวันนี้แหละมาจิ้มให้8พรรคแตกกันออกไปให้ได้นะครับดังนั้นต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปเวลามีประเด็นทางการเมืองที่สำคัญต่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ